บอกว่าปัญหามลพิษนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะแต่ที่ดูว่าจะหนักหน่วงนั้นก็คือประเทศอินเดียค่ะเพราะว่าต้องเผชิญกับปัญหามลพิษหลังจากที่มีหมอกควันพิษลอยปกคลุมทั้งทั่วกรุงนิวเดลีก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวรวมไปถึงยังมีโฟมพิษที่ลอยเต็มแม่น้ำมาอย่ามุนาด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญของทางอินเดียค่ะมีคลิปวิดีโอจาก โนนะคะที่แสดงให้เห็นว่าโฟมพิษหนาลอยเกลือนแม่น้ำยม,มุนาซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูที่ไหลผ่านใจกลางกรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนค่ะว่าสร้างความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตมลพิษทางน้ำที่เลวร้ายของประเทศ โฟมพิษอันตรายนั้นเป็นสิ่งที่กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำกำลังคุกคามสุขอ,อนามายัยแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนนับล้านที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำปริมาณน้ำเสียของกรุงนิวเดลีที่ปล่อยออกมาในแต่ละวันจำนวนถึง3,600ล้านลิตร ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยยะสําคัญเนื่องจากปริมาณน้ําไม่ถึงครึ่งหนึ่งของทั้งหมดได้รับการบําบัดอย่างเหมาะสมส่วนของเสียที่ไม่ผ่านการบําบัดถูกปล่อยลงสู่แม่น้ํายมุนาทุกวันด้วยค่ะนอกเหนือจากปัญหามลพิษทางน้ําแล้วนะคะเมืองหลวงของอินเดียยังถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันพิษที่ส่งผลทําให้คุณภาพของอากาศนั้นลดต่ําลงแต่ในระดับที่อยู่ในจุดอันตรายค่ะ ผู้ที่อยู่อาศัยจำนวนมากก็ประสบกับปัญหาระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระคายเคืองตาด้วยอนุสาวรีย์อาคารแล้วก็ถนนอันเป็นเอกลักษณ์ในกรุงนิวเดลีถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันมืองบางบทบงังทัศนวิสัยบางส่วน ซึ่งสร้างผลกระทบนะคะแล้วก็ความกังวลให้กับผู้ที่อยู่อาศัยโดยออกมาระบุว่ามลพิษที่เพิ่มขึ้นในทุกวันเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวยังไม่รวมถึงเทศกาลดิวาลีหรือว่าเทศกาลแห่งแสงสว่างที่กำลังใกล้จะเข้ามาถึงแล้วซึ่งจะทำให้ระดับมลพิษนั้นเพิ่มขึ้นและรัฐบาลก็จะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนด้วยค่ะ ทางด้าน IQ Air องค์กรเฝ้าระวังด้านคุณภาพอากาศในสวิตเซอร์แลนด์รายงานนะคะว่าในวันเสาร์จะมีคุณภาพอากาศในกรุงนิวเดลีนั้นพุ่งสูงไปอยู่ที่ระดับ369ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่อันตรายต่อสุขภาพด้วยคุณภาพอากาศในเมืองหลวงของอินเดียยิ่งเลวร้ายลงอีกจากการที่มีการเผาฟางต่อสั่ง ของเกษตรกรในรัฐที่อยู่ใกล้เคียงกันรวมไปถึงรัฐปัญจาบรัฐขระยานาแล้วก็รัฐอุตรประเทศด้วยนะคะทั้งนี้กรุงเนลดีได้รับการจัดให้เป็นเมืองหลวงที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วค่ะ